จนกระทั่งเนี่ยตอนเย็นเนี่ยก็จะเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครนะฮะนี่คือกำหนดการของนายกวันจันทร์ที่จะถึงนี้อืมนี่ฮะก็เดี๋ยวรอดูใช่ครับในขณะที่เรื่องของการยุบสภาครับนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นเนี่ยถามถึงนะเมื่อคืนนี้นักข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์ก็อย่างที่บอกนะบอกมีวันอยู่ในใจแล้วมีวันอยู่ในใจแต่ถามว่าวันไหนเนี่ยยังไม่บอกยังไม่วันนี้นักข่าวเจอตอนเช้าท่านไปประชุมกอรมนใช่ไหมใช่ครับถามอีกแล้วถามอีกแต่รอบนี้นะนักข่าวถามเจาะว่าวันยุบสภาเนี่ยที่อยู่ในใจเนี่ยมันจะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์21มีนาคมนี้หรือไม่นายกตอบยังไงลองฟังดูฮะท่านนายกค่ะมีวันยุบสภาเป็นวันเกิดท่านนายกค่ะ21มีนาคมท่านนายกเหมือนเกิดเมื่อไหร่ฮะ21มีนาคม16ธันวาค่ะไม่ทันค่ะเลยมาแล้วเอาไว้ยุบคราวหน้าแล้วโอ้โหนายกวันนี้ขอโทษนะครับรถนิดหนึ่งครับรถนิดหนึ่งทางประเทศรู้แล้ววันนี้เกิดวันไหนคือยังไม่ตอบนะถามนักข่าวแล้วเธอเกิดวันไหนถามกลับเหมือนแซวกับ16ธันวายุบไม่ทันบอกไม่ทันยุบไม่ทันเดี๋ยวว่ายุบคราวหน้าแล้วกันนะยุบคราวหน้าแล้วกันนะคือวันเกิดนายกใน21มีนาคมครับนะหลายฝ่ายก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นวันเกิดนะแต่วันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอาจารย์วิสาระ